สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนันมีอาการนะคะที่รู้สึกว่าช่วงนี้คนไข้มาบ่อยนะคะด้วยอาการเหมือนแบบอ๋อวันนี้ที่ฉันมาด้วยแบบกำมือไม่ได้นะคะหรือว่ารู้สึกชามือเสียวแปรบนะคะรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางอะไรแบบนี้ค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะมาบอกกันนะคะว่าโรคนี้มันคือโรคอะไรกันนะคะทุกคนขาอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะโรคนี้นะคะที่บอกพูดอาการไปนะคะที่คนไข้เป็นมาเนี่ยมันคือโรค CTS ค่ะหรือว่า Carpal Tunnel Syndrome นะคะกลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับนะคะบริเวณมือนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นพังผืดกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือก็ได้ค่ะหรือจะเรียกว่าการกดทับบริเวณข้อมือหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่ามันคือการกดทับเส้นประสาทค่ะมันก็เลยทำให้ชาเนาะสาเหตุนะคะก็เกิดจากมีผังผืดนะคะที่หนาตัวขึ้นนะคะบริเวณข้อมือนะคะด้านฝ่ามือเนาะไปกดทับนะคะเส้นประสาทมีเดียนค่ะหรือว่าเรียกว่ามีเดียนเนิร์ฟนะคะที่อยู่ผ่านช่องข้อมือแขนงไปยังหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะบริเวณนิ้วมันก็จะปวดก็จะชาเนาะแล้วถ้าเส้นประสาทเนี่ยถูกกดทับนานๆนะคะมันจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณฝ่ามือนะคะฝั่งด้านหัวแม่มือเนี่ยฝ่อแล้วก็รีบเล็กลงได้ค่ะคุณคะน่ากลัวนะคะคุณค่ะต่อไปใครบ้างนะคะที่เสี่ยงเป็นโรค CTS นี้นะคะก็คือกลุ่มคนที่ใช้ข้อมือในท่าเดิมนานๆค่ะคุณขาลองสังเกตตัวเองนะคะคนที่ต้องพิมพ์งานนะคะหรือว่าใช้เมาส์หรือว่าถักนิตติ้งนะคะเย็บผ้าในการทำงานตลอดเวลาทั้งวันค่ะใช้ข้อมือนานๆนะคะและอีกกลุ่มนึงค่ะก็คือคนที่ใช้ข้อมือนะคะเป็นจุดหมุนค่ะหรือว่าใช้ข้อมือนานๆเช่นกวาดบ้านรีดผ้านะคะก่อสร้างนะคะที่ใช้แรงกระแทกเยอะๆค่ะพวกเจาะถนนงานคอนกรีตอะไรพวกนั้นนะคะก็จะทำให้เกิดผังผืดรัดเส้นประสาทอันนี้ได้ค่ะและอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทำให้ผังผืดเนี่ยหนาตัวขึ้นได้แล้วก็เกิดโรคนี้ได้เหมือนกันค่ะอาการและอาการแสดงของโรคนี้นะคะจะมีอาการชาหรือว่าเป็นเหน็บนะคะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือค่ะโดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะอาจจะรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตนะคะที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางเป็นบางครั้งได้ค่ะปวดบางคนเนี่ยปวดนะคะแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่ปลายแขนนะคะไปจนบริเวณหัวไหล่อันนั้นก็มีเหมือนกันนะคะหรือบางรายที่ถูกกดทับนานๆนะคะจะเริ่มมีการอ่อนแรงบริเวณข้อมือค่ะจะรู้สึกว่ารู้สึกกำมือนะคะไม่ได้นะคะคนไข้จะบอกรู้สึกกำมือไม่ได้กำอะไรแล้วมันก็หยิบตกแล้วมันก็จับแล้วก็ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยคนไข้จะบอกเลยค่ะว่าลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะและถ้าเกิดเป็นนานๆอย่างที่บอกนะคะกล้ามเนื้อก็จะฝ่อจะรีบนะคะคุณขาโรคนี้แรกๆที่เป็นเนี่ยนะคะมันจะเป็นหายๆค่ะช่วงเวลาแป๊บเดียวนะคะจะเป็นมากหลังจากที่เราเนี่ยใช้มือมากๆนะคะก็จะเกิดอาการแต่พอเป็นไปนานๆเนี่ยมันกดทับเส้นประสาทนานๆนะคะอาการเนี่ยจะเป็นนานขึ้นค่ะจากเดิมนะคะที่เป็นแค่แบบแป๊บเดียวก็หายก็จะเริ่มเป็นนานขึ้นนานขึ้นแล้วก็จะเป็นบ่อยนะคะในตอนกลางคืนหรือว่าเป็นช่วงเวลาหลังตื่นนอนค่ะคุณขาแต่ว่าจะรู้สึกดีเวลาที่เราสะบัดมืออะไรอย่างเงี้ยขยับมือแบบบริหารมือก็จะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงสักพักนึงก็กลับมาเป็นอีกค่ะคุณขาใช่แต่บางคนนะคะอาการเนี่ยจะชัดเจนมากนะคะในช่วงที่เราต้องเคลื่อนไหวข้อมือนานๆนะคะหรือว่าต้องใช้มือในการหยิบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนะคะอย่างเช่นเราทำงานบ้านเป็นเวลานานนะคะหรือว่าเป็นการซักผ้าบิดผ้านะคะหรือว่าหั่นผักหั่นเนื้อสัตว์เงี้ยค่ะตำน้ำพริกหรือว่าโทรศัพท์นานๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นได้ถ้าต่อไปเรามาดูการวินิจฉัยโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือกันนะคะคุณขาแพทย์นะคะเขาก็ต้องแยกโรคก่อนนะคะจากการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะเพราะบางคนเนี่ยชามือนะคะจากการมีกระดูกสันหลังนะคะส่วนคอนะคะกดทับเส้นประสาทมันก็ทำให้ชาแขนชามือได้เหมือนกันเนาะแพทย์เขาก็จะตรวจร่างกายละเอียดนิดนึงนะคะในการที่ตรวจอันนี้เนี่ยเขาต้องดูในส่วนของเส้นประสาทมีเดียนนะคะก็จะมีการเคาะหรือว่าการดัดมือนะคะในการที่จะดูนะคะเส้นประสาทมีเดียนว่ามันถูกกดทับหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีการทดสอบความไวต่อความรู้สึกนะคะบริเวณปลายนิ้วมือนะคะเมื่อถูกสัมผัสแบบแผ่วเบานะคะอาจจะเอาไม้พันสำลีอะไรมาแบบเคี่ยวๆอย่างเงี้ยคุณไข้มีอาการชาเยอะหรือเปล่าถ้าคนที่ชาเยอะเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเลยนะคะค่ะแล้วก็มีการตรวจดูการอ่อนแรงนะคะหรือว่าการฝ่อรีบของนิ้วบริเวณฐานหัวแม่มือของเรานะคะว่ามันมีการฝ่อหรือเปล่านะคะค่ะต่อ
่อไปนะคะบางแพทย์บางท่านนะคะจะพิจารณานะคะส่งตรวจนะคะการนำไฟฟ้าของเส้นประสาทนะคะหรือว่าการส่งทำ EMG นะคะตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าการทำ NCV นะคะตรวจความเร็วในการนำเส้นประสาทนะคะใช่เราต้องดูอีกทีนึงนะคะว่าแพทย์จะส่งทำอะไรบ้างเพื่อช่วยยืนยันในการวินิจฉัยโรคอันนี้นะคะให้แม่นยำมากขึ้นค่ะและบางท่านนะคะก็จะส่งถ่ายภาพรังสีนะคะหรือเอ็กซเรย์นะคะเพื่อดูโครงสร้างของข้อมือนะคะเพื่อแยกโรคต่างๆออกไปนะคะอย่างเช่นข้ออักเสบเอ็นยึดบาดเจ็บหรือว่ากระดูกหักอะไรพวกนี้ค่ะหรือบางท่านอาจจะส่งอัลตราซาวด์นะคะหรือว่า MRI นะคะเพื่อวินิจฉัยให้แม่นยำมากขึ้นค่ะค่ะและต่อไปนะคะเรามาดูการรักษาโรคนี้กันบ้างนะคะการรักษาโรคนี้นะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการใช้ข้อมือค่ะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราต้องใช้ข้อมือเป็นเวลานานเนี่ยเราจะต้องรู้จักการพักการใช้งานนะคะเป็นช่วงๆนะคะเพื่อที่จะชะลอนะคะหรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเส้นประสาทมีเดียนของข้อมือเราค่ะและสำหรับคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็จำเป็นจะต้องพักการใช้งานและประคบเย็นนะคะเวลาที่เรามีอาการนะคะเพื่อลดอาการปวดและหลีกเลี่ยงนะคะกิจกรรมที่อาจจะทำให้เกิดอาการกำเริบหนักขึ้นได้นะคะอย่างเช่นงานที่ต้องใช้การกำมือหรือว่าเกร็งข้อมือนานๆนะคะงานที่ต้องกระดกข้อมือขึ้นนะคะหรือว่างานที่จำเป็นจะต้องใช้ความกระแทกข้อมืออะไรพวกนี้ค่ะอย่างเช่นพวกงานคอนกรีตอะไรพวกนี้เนาะเราต้องหลีกเลี่ยงก่อนนะคะไม่งั้นเป็นหนักขึ้นแน่ๆค่ะการรักษาข้อต่อไปนะคะแพทย์อาจจะพิจารณานะคะใส่เฝือกนะคะหรืออุปกรณ์ช่วยพยุงเนาะเพื่อจัดวางให้เส้นประสาทมีเดียนเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะไม่ตึงตัวจนเกินไปนะคะหรือว่าถูกกดทับจนเกินไปค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ผู้ป่วยนอนหลับหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะทำให้อาการของโรคแย่ลงได้นะคะแพทย์ก็เลยพิจารณาใช้อุปกรณ์ดามไว้ก่อนค่ะและแพทย์นะคะก็อาจจะส่งกายภาพบำบัดนะคะเพื่อช่วยลดอาการปวดนะคะแล้วก็ช่วยให้เส้นประสาทมีเดียนเนี่ยนะคะเคลื่อนไหวในช่องข้อมือเนี่ยได้สะดวกขึ้นค่ะอาจจะให้ยารับประทานนะคะในยากลุ่มแก้การอักเสบนะคะพวกกลุ่มเอนเซมอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็รับประทานหลังอาหารทันทีนะคะยาพวกนี้นะคะเพราะว่ามันจะกัดกระเพาะได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครเป็นเยอะๆนะคะแล้วก็ทานยากายภาพบำบัดไม่หายนะคะแพทย์ก็อาจจะพิจารณานะคะฉีดยาสเตียรอยด์นะคะเข้าไปนะคะที่โพรงข้อมือนะคะรอบๆเส้นประสาทค่ะเพื่อลดอาการปวดนะคะแต่ถ้าใครเป็นเยอะนะคะทั้งทานยากายภาพก่อนแล้วฉีดยาสเตียรอยด์ก็แล้วนะคะก็ยังไม่หายนะคะแพทย์ก็จะพิจารณาผ่าตัดนะคะคุณขาซึ่งแพทย์จะเลือกนะคะให้เหมาะสมกับเราแล้วก็อาการที่เราเป็นนะคะว่ามันเยอะมากแค่ไหนหรือว่ากดทับมากแค่ไหนนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างนะคะสำหรับใครที่ชามือนะคะกำมือไม่ได้นะคะมาดูเลยค่ะว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็จะเข้าใจโรคนี้นะคะและถ้าหากว่าเราหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งกระตุ้นปัจจัยกระตุ้นต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้อาการเนี่ยลดลงได้แล้วก็หายไปนะคะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพยาบาลยอดนักเล่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ